กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากนะคะระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุเข้ามาด้วยแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่เกิดเข้ามาให้ชัดเจน SMS ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะโทรมาที่024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะครับคุณพิญญาพัฒน์นะคะเกิดวันที่10มีนาคมค่ะ2530เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอังคารถามเรื่องของการงานกำลังตกงานอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับเอาอย่างนี้นะครับปีนี้ถามว่าพอจะมีกาลีมันสัมพันธ์ถึงเกณฑ์เรื่องงานโดยเฉพาะในเรื่องของงานใหม่ช้าก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้แต่ถามว่าโอกาสจะได้เริ่มต้นมีไหมตอบว่ามีนะครับของคุณเนี่ยผมอยากให้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและถ้าเป็นทรงงานแบบนี้เนี่ยจะพูดอยู่เสมอเนี่ยผมอยากจะใช้คำที่ฟังง่ายๆก็คืออย่าเลือกงานเปิดใจกว้างๆหน่อยนะครับไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้พิญญาพัฒน์นี่คือชื่อใหม่แล้วนะคะพอสัมภาษณ์สลีเยาหญิงสระอาแล้วก็พัฒน์เป็นเยาหญิงกรันพิญญาพัฒน์โอเคฮะใช้ตามสูตรเลยสุภาพสตรีใช้วรรคสีนำถือว่าดีเลขกษัตริย์ก็สวยไม่ติดกาลีนามสกุลนามสกุลท่อชูค่ะรวมกับนามสกุลแล้วอังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลฮะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วแล้วก็ช่วงนี้ควรขวายหางานทำบุญเสริมอย่างที่บอก SMS ต่อมาค่ะคุณธนูพิสิทธิ์นะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2519เวลาเกิดบ่าย 3:39 นาทีวันพุธกลางวันถามเรื่องงานถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะเสียงโชคไม่เอาเลยนะครับแล้วก็กาลีสัมพันธ์ถึงในส่วนของดาวการเงินด้วยฉะนั้นก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกอบายมุขไม่เด่นจริงๆนะก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวสภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาเลยนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยต่อเนื่องทั้งย่าง41รวมถึงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงส่วนความรักหัวใจความรักหลังวันเกิดเป็นอย่างไรย่าง42หลังวันเกิดทรงๆนะฮะกรณีถ้ามีคู่แต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ไม่ดีนะแล้วเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขเลย56กับ99 56ดีอยู่แล้วเป็นเลขที่ผมชอบมากนะครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค99ก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด14ตุลาคม2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงระบุเป็นพุธกลางคืนใช่ได้ครับถามว่าลัคนาราศีอะไรจากจังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้ผมถือว่าเป็นเที่ยงคืนของวันพุธเลยนะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสราชจันทบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎก็จริงๆแล้วจังหวะเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสบดีที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้คือวันที่7เนี่ยก็ต้องบอกว่าคงจะเตือนในเรื่องของสตุ้งสตังนะพฤหัสย้ายออกจากเรือนเงินแล้วหรือแต่ราหูค้นทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังโชคดีครับที่ยังพอมีโอกาสได้ลาภผลจากคนใกล้ตัวบรรดาเพื่อนฝูงพี่น้องรวมถึงในเรื่องของการเดินทางเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญเสริมเป็นอย่างไรย้ายที่อยู่ของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง57แล้วนะครับแป๊บนึงจ้ะรอปลายปีครับนะปลายปีมีเกณฑ์ครับช่วงนี้ก็ดูหาข้อมูลทั้งในแง่ของการผ่องถ่ายของเดิมรวมถึงหาที่อยู่ใหม่ส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมตอนนี้มันตักบาตรถวายเป็นพระส่วนหลังวันเกิดคงยังไม่แนะนำให้ทำอะไรถ้าคุณอยากจะย้ายที่อยู่อาศัยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด30กรกฎาคม2505ค่ะเวลาเกิดนะคะทุ่มครึ่งวันจันทร์หนี้สินที่ติดเนี่ยจะถูกโกงหรือเปล่าแล้วก็ดวงต่อไปจะเป็นอย่างไร
กรกฎาเพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าในส่วนของคงเป็นคนขอยืมนะครับนะจะถูกโกงหรือไม่ผมพูดแบบนี้นะจริงๆรอยต่อระหว่างย่าง56กับย่าง57เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเทอมของการให้ขอยืมมันยาวนานแค่ไหนถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะให้มันจบก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกลางปีหน้านะเรียกคืนให้แล้วเสร็จแต่ช่วงนี้ก็อย่าถึงขนาดไปบีบบังคับอะไรถ้าเงื่อนไขเดิมเป็นอย่างไรก็ว่าตามนั้นนะแต่ถ้าเป็นไปได้อย่ายืดถ้าจบก่อนครึ่งปีหน้ายังพอมีโอกาสได้คืนครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามลัคนาราศีด้วยนะคะเกิดที่กรุงเทพค่ะกทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับในส่วนของมังกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของชื่อเสียงก็ดีนะครับในเรื่องของหน้าที่การทำงานก็ใช่และเหมาะนะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับผลในเรื่องการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งในส่วนของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆการเงินเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องเงินนี้ต้องยอมรับนะฮะราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวราศีมังกรซึ่งช่วงนี้ก็เป็นประนะอ่อนแรงและโคจรอยู่เรือนเสียด้วยพูดง่ายๆจะดีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอราหูเนี่ยย้ายวันที่4สิงหาปี60ไม่ได้ทายให้กลัวจะได้ระวังวางแผนให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง45แล้วนะครับพื้นชะตาอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะถือว่าสมรูปกรณีถ้ามีคู่แล้วส่วนถ้ายังโสดให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้อง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนันตนัทนะเกิดวันที่5สิงหาคมค่ะ2524เวลาเกิด3ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามว่าผู้หญิงที่คบอยู่เนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าการเงินแล้วก็โชคลาภบอกวันนะจ๊ะ5เดือน8ปี24ค่ะ3ทุ่มตรงเป็นพุธกลางคืนอ่ะโอเคจะพุธกลางคืนใช่คืออย่างนี้นะครับใกล้จะถึงวันเกิดแล้วพรุ่งนี้หลังวันเกิดกาลกินีจะสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับฉะนั้นจังหวะทดสอบผมจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วนะครับก็จะเตือนบอกกล่าวเท่านั้นเองว่าจังหวะเวลาที่กำลังจะเข้าย่าง36เนี้ยต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีและถ้าผ่านช่วงย่าง30หลังวันเกิดไปได้1ปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์ต่อกันได้ในอนาคตแต่ดวงของคุณเนี่ยหลังวันเกิดผมกลัวว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสำริดนะคะ13เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน1นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะบ้านที่อยู่เป็นยังไงขอบคุณนะครับข้อมูลกำกับมาแบบนี้เคลียร์คัททุกอย่างนะครับในเรื่องของเลขที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วทับ293ถึงเลข3พระอังคารเนี่ยจะเป็นบาปประเคาะแต่ว่าดาวเนี่ยนอกจากตัวของแต่ละดวงเองแล้วเนี่ยเมื่อจับคู่กับดาวอื่นก็จะมีความสัมพันธ์ความหมายในเชิงคู่ดาวด้วยและยังมาจับกับเลข9เนี่ย9นี่ก็เป็นดาวเป็นบาปประเคาะนะแต่ในแง่ของเลขศาสตร์เนี่ยถือว่าเลข9เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์จับคู่กับพระอังคารเนี่ยก็จะเสริมสร้างให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งขยันยิ่งสำเร็จนะดาวจันทร์เลข2ก็ถือว่ามีเสน่ห์ส่วนเลขห้องเฉพาะลงไปเนี่ยกันเหนียวหน่อยแล้วกันฮะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0เอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิพนธ์ครับคุณนิพนธ์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดล่ะคะ25มีนาคม2492ค่ะครับเกิดกี่โมงคะเช้าวันศุกร์เวลาประมาณ6โมงเช้าครับ6โมงเช้าวันศุกร์นะคะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องคุณนิพนธ์เหมือนเคยคุยกันแล้วเลยใช่ไหมผมคุ้นเสียงคือวันนั้นที่ผมโทรไปนะครับใช่ไหมเราเคยได้คุยกันแล้วเนาะใช่ไหมครับยังไม่เคยคุยครับอ๋อเหรอครับโอ้แต่เสียงคล้ายกับคนที่เคยคุยมากๆเลยนะไม่เป็นไรดีแล้วครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้พูดคุยกันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง6
18นะครับถูกต้องครับยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับพี่นิพนธ์เป็นข้าราชการบำนาญครับอ๋อเป็นข้าราชการบำนาญถ้างั้นผมจะเตือนในเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะครับโอ้โหตอนนี้เป็นไรโรคหัวใจความดันนะฟังให้ดีนะฮะดาวอายุอยู่เรือนมรณะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งจะเชื่อมโยงถึงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตฉะนั้นไม่ได้ทาให้พี่กลัวนะด้วยดวงเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสจะอยู่กับพี่ยาวอ่ะฉะนั้นต้องเขาเรียกว่าควบคุมในเรื่องของพวกไขมันให้ดีนะครับครับนะการทำบุญเสริมจ๋าเชิญครับตอนนี้ผมรักษาโรคหัวใจความดันครับจ้ะก็อย่างที่ผมเรียนไงดาวอาทิตย์เสียมันก็เป็นก็หนึ่งควบคุมอย่างที่คุณหมอบอกก็ว่ากันไปการทำบุญในแง่โหราศาสตร์นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดเนี่ยอยากให้ทำบุญน้ำมันตะเกียงทุกครั้งเลยนะแล้วก็ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี้ยได้ไปถวายเทียนถวายหลอดไฟบ้างหรือยังถวายแล้วครับโอเคถวายแล้วก็ถือว่าดีแล้วก็อย่าลืมทำอย่างที่ผมบอกนะและการเช็คอัพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็สำคัญยิ่งสำหรับดวงพี่ฉะนั้นถ้าเป็นโรคหัวใจผมเชื่อว่าหมอนัดตลอดอยู่แล้วมอนิเตอร์ทุก3เดือน6เดือนนะก็ว่ากันไปถูกครับจ้ะแล้วก็ตอนนี้ยังคิดอยากจะทำงานอะไรหรือเปล่าฮะขอโทษไม่ได้ทำนะครับอายุมากก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะครับผมฝากอย่างนี้รับงานอย่างเดียวจ้ะผมฝากอย่างนี้นะพี่คือย่าง68เนี่ยถึงจะสูงวัยเนี่ยวงกลมมันตกเรื่องงานมันมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพถ้าเราอยากจะทำและในดวงไม่ได้เชียร์ให้ลงทุนอะไรเยอะดาวพฤหัสเป็นสีผมเชียร์ให้พี่เรียนโหราศาสตร์ดีมากนะอันนี้ฝากไว้จะทำหรือไม่ทำก็สุดแท้แต่อย่างน้อยจะไกด์ไลน์ชีวิตตัวเองได้แม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพเปิดดวงขึ้นมาก็เห็นเลยนะวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรอีกไหมฮะนอกจากเรื่องสุขภาพชอบราบนี้ไหมครับถ้าถามถึงเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะและปีนี้อย่าให้ใครขอยืมนะครับอย่าให้ใครขอยืมนะครับระวังจะถูกโกงครับและที่จะขายได้ไหมครับชื่อใครครับชื่อผมเองครับอยู่นครนายกแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ย่าง68จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะในเรื่องของเงื่อนไขที่มันจะวินทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยประมาณสัก69นะครับไหวไหมประมาณ60ประมาณ69เต็มย่าง70ตอนนั้นดีกว่านะตอนนี้ผมว่าได้มาก็ไม่คุ้มอ่ะนะจังหวะนั้นเด่นที่สุดครับก็ดวงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเรื่องเงินทองแบบชัดเจนนะฮะก็พอมีจับจ่ายใช้สอยนะก็พอมีจับจ่ายใช้สอยนะครับครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะก็บ้านเลขที่เหรอครับเลขอะไรคะ149ครับ149เลข1ชื่อเสียงอาทิตย์ฮะ49ก็เป็นเลขแห่งความเฉลียวฉลาดนะครับการเรียนรู้เลข9ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็อย่าลืมนะฮะเดือนนึง4วันวันพระนะก็ควรที่จะก็เรียกว่าอะไรไหว้พระในบ้านเนี่ยบูชาทำความสะอาดทิ้งพระห้องพระทำเป็นประจำนะครับครับรถ76ใช่ไหมคะ2ตัวเหรอฮะ2ตัวหลัง76เอา4ตัวสิทะเบียนมีกี่ตัว7976นี่แหละคือส่วนหนึ่งนะไอ้เลข7ดาวเสาร์เนี่ยบางทีมันก็จะส่งผลถึงในเรื่องของความเครียดก็ได้ความวิตกกังวลก็ได้หรือเป็นอะไรแล้วมันจะหายช้าเรื้อรังอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7ทั้งคู่เลยฮะแล้วพอเบอร์โทรศัพท์จ้ะคู่หลังดูคู่หลังสุดท้าย41ครับ41ดีอยู่แล้วนะก็เป็นแรกแห่งความสำเร็จแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำงานอยู่แล้วก็คงไม่ต้องเป็นเน้นมากในเรื่องนี้นะครับราศีนะครับเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดนครนายกครับนครนายก 6:30 นะฮะประมาณ6 โมงถึง 7 โมงเดี๋ยวลองดูว่ามันจะคาบเกี่ยวหรือไม่นครนายก1ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็จริงแหละ
นะครับที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพพอสมควรเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถูกไหมครับถูกต้องครับนะตอนนี้ราหูย้ายออกไปแล้วนะตั้งแต่ต้นปีก็เบาลงหน่อยถูกไหมพี่ต้นปีที่ผ่านมาใช่แต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหสารพัดสารเพแหละก็เอาเป็นว่ามันเป็นสเต็ปนะนะดาวร้ายย้ายออกหมดแล้วตอนนี้หลัง7สิงหาไปแล้วเนี่ยชีวิตพี่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพแต่โรคประจำตัวก็ว่ากันไปนะก็ต้องรักษาก็ต้องรักษากันต่อเนื่องอันนั้นเป็นปกติอยู่ละคือตอนนี้ผมก็ไปทุกครั้งที่หมอนัดดีครับผมรักษาที่ธรรมดาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับไม่เป็นไรครับโรคหัวใจเขาบอกถึงมือคุณหมอแล้วปลอดภัยอย่างคุณแม่ผมก็เป็นโรคหัวใจก็ทานยามาเกือบ20ปีแล้วฮะนะขอให้รักษาระดับคุณภาพการควบคุมอาหารอะไรให้ดีๆเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมทำบอลลูนไปแล้วเหมือนกันแม่ผมก็ทำนะฮะก็อย่างที่บอกถึงมือหมอแล้วก็โอเคทานยาต่อเนื่องแล้วก็คุมในเรื่องของอาหารครับนะเอาล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะครับและคุณบ้วยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะมาต่อ SMS กันต่อเลยเนาะเจ้าของ SMS ค่ะเกิด30ตุลาคม2520นะคะเวลาเกิด 1:30 วันอาทิตย์อยากให้เตือนในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับนะถ้าฟ้าสว่างในวันจันทร์ส่งมายืนยันใหม่พยากรณ์บนสมมติฐานอย่างที่ว่าคุณจึงเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ไม่ได้บอกให้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ1ดาวการเงินเสีย2ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ปีนี้ให้ระวังในเรื่องของศีลธรรมอันดีนะระวังตัวเองจะหลุดออกจากกรอบที่เหมาะสมอันนี้เตือนนะครับก็ถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9เมษายน2507ค่ะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรเกิดกรุงเทพค่ะขออนุญาตนะท่านเมื่อสักครู่นี้ผมฝากเช็คสุขภาพด้วยโดยเฉพาะช่องท้องถ้ามีโอกาสแอดมิดที่โรงพยาบาลเป็นการแก้ดวงก็ขอให้ทำกทมพฤหัสบดีนะครับช่วงเวลานี้พระอาทิตย์เสวยอายุอยู่จนถึงย่าง58นะครับเพิ่งเข้าอาทิตย์เสวย6ปีครับตามกำลังดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ควรที่จะไปบูชาพระปางถวายเนตรนะครับหลวงพ่อเนตรวัดชัยพลชนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการลองโทรไปเช็คดูว่ามีให้เช่าบูชาไหมถ้าไม่มีหาวัดใกล้บ้านนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานพระบริกรรมคาถาทุกวันวันละ6จบอวิชสุนุตสานุติปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะถวายมีดโกนขนนก2คมฮะพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผม SMS ต่อมาค่ะคุณธิดารัตน์นะคะ18เมษายน2527ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีบอกว่าถามเรื่องงานกับความรักอันนี้ไม่ได้บอกวันมา8เมษายน27ปฏิทินตรงกับวันพุธคุณยังเป็นคนวันพุธกลางวันเดี๋ยวลองดูนะครับตอบเป็น2ส่วนพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูเกณฑ์ความรักก็มักจะมีความพลิกผันไม่ค่อยมีความสุขแต่ปีจรนี้มีโอกาสสุขสมหวังในเรื่องของความรักและดวงนี้ถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศด้วยถือว่าสมรูปแต่ถ้ามีคู่แล้วก็อาจจะมีคนมานิยมชมชอบเพิ่มก็เป็นได้ครับส่วนในเรื่องของงานจังหวะเวลาที่โดดเด่นถามว่าปีนี้ดีหรือไม่ก็ใช้ได้นะมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับนายอาศัยอะไรหรือถ้าทำธุรกิจอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรหาข้อมูลได้เยอะมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเปียค่ะ2พฤษภาคม2513เวลาเกิดประมาณ 5:30 ถึง 6:00 นเช้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ครับดวงนี้จะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าตอนนี้เช่าบ้านอยู่ค่ะตอนนี้ย่าง48นะเอาอย่างนี้นะครับจังหวะและโอกาสที่ผมมองว่าเหมาะอาจจะเล็กหน่อยก็ได้นะแล้วบ้านของคุณเนี่ยลักษณะบ้านจริงๆควรจะอยู่ในตรอกซอกซอยนะอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับจะเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์หรืออะไรก็สุดแท้แต่น่าจะเป็นช่วงประมาณ50
นะขึ้นเลข5อันนั้นอ่ะจะดีอย่างช่วงนี้ถ้าพยายามจริงๆจะได้ในระยะสั้นปี2ปีนี้ก็พอจะมีโอกาสแต่ผมมองว่ามันไม่จบเลขบ้านทับ9ค่ะบ้านเช่าดีอยู่แล้วฮะเลข9ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9ในความหมายมงคลก็คือความเจริญก้าวหน้า SMS ต่อมาค่ะคุณพยอมค่ะ3กันยายน2533นะคะเวลาเกิด6โมงตรงวันจันทร์การเงินกับการงานเป็นยังไงคะตอนนี้ย่าง26อ่ะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดดีกว่าออกแรงเยอะๆครับจะมีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าไม่ว่าทำงานประจำหรือทำธุรกิจก็ตามเพียงแต่ว่าระวังในเวลาต้องทำงานใหม่ๆหรือว่าคนที่มีลูกน้องบริวารนะหมายถึงดวงนี้นะฮะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาบ้างหลังวันเกิดไปแล้วให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นสภาพคล่องติดขัดมีคนช่วย SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยนะคะ21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารอยากซื้อรถค่ะจะได้ช่วงไหนแล้วก็สีอะไร34 35วงกลมตกอังคารนะครับก็อีกไม่กี่เดือนของคุณถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ลองมองมือ2ดูถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองมองมือ2ดูนะครับสีที่ชโลกกับดวงความจริงสีดำใช้ได้แต่ถ้าคุณซื้อในช่วงอายุย่างหลังวันเกิดเนี้ยขอให้เลี่ยงดำนะครับแต่ให้ใช้เป็นออกแนวแฟชั่นหน่อยสีส้มใช้ได้ครับหรือว่าอยากจะให้มีคนอุปถัมภ์เมตตาสีแดงเลือดหมูเลือดนกสีบรอนซ์ทองเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอนุพงศ์ค่ะ30ตุลาคม2528ถามเอาหาเรื่องห้องพักนะ211ค่ะ11คือราชาโชคครับความสะดวกสบายนะครับเลข2ดาวจันทร์ก็มีความมีเสน่ห์ใครอยู่ห้องเนี้ย มีเสน่ห์ทุกคนฮะจ้ะทะเบียนรถ5139อาทิตย์เป็นมิตรกับครู39อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือขยันแล้วจะสำเร็จดีฮะทั้งคู่หน้าคู่หลังช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตานะคะอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ